ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ธนภัทรจิระธรรมโมหลวงปู่เจมนะครับจากที่พักสงฆ์ท่ามหาดจังหวัดเลยซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วกราบก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมปติกัตัญชลีอัญจิวรังอายาจาธาสันติทัสตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับก่อนอื่นครับขอนมัสการองค์หลวงปู่สังวาลเขมโกและกับมัสการสิระสังขารของหลวงพ่ออาสนองกตปุญโญโอกาสนี้ธรรมาภาพจะได้บรรยายธรรมปฏิบัติภาวนานะแต่ว่าสังขารร่างกายก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอำนวยความสะดวกลิ้นก็รู้สึกไม่อำนวยด้วยลิ้นรู้สึกว่ามันจะบวมๆแล้วก็เกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยเสียงก็ไม่ค่อยดีเพราะนั้นก็ให้ทราบกันทุกท่านทุกคนทุกท่านเสียงก็แหบเสียงไม่ค่อยดังเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ท่านทั้งหลายนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนะต้องกำหนดจิตหมดใจตัวเองดูจดจ่ออยู่ใจตัวเองไม่ส่งจิตต้องไม่ต้องจิตส่งใจไปหาผู้เทศน์กำหนดจดจ่อยึดใจตัวเองภาวนาไปพร้อมๆกันก็บรรยายบางทีก็อาจจะออกบางไม่ออกบางเสียงพอลิ้นมันแข็งธาตุคันก็ไม่ค่อยดีปีนี้รู้สึกอาการหนักกันหนักขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าฉันอาหารก็ฉันไม่ได้ข้าวได้แต่ผักกับผลไม้ต้องปั่นเอาต่อไปนี้ก็เข้ากันท่านทั้งหลายสงจำจิตตั้งใจคือท่านทั้งหลายเองก็ได้ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์หลายครูหลายอาจารย์มาแล้วกันปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็คงจะได้บางองค์ก็คงจะมีชำนาญในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจภาวนาเอากุศลที่เราจะได้ภาวนาเนี่ยมันได้มากที่สุดคือการภาวนาเนี่ยแหละนะท่านใดที่ภาวนามานานแล้วก็คงจะชำนาญแล้วเข้าสู่สมาธิได้เร็วณโอกาสนี้นะท่านใดที่จะสงสัยข้อติดขัดอะไรก็ให้มาลงไปศึกษาทำได้ปฏิบัติทำแล้วก็ขัดข้องตรงไหนก็ให้ไปที่กุฏิได้เพราะบางทีวันนี้อาจจะไม่สะดวกสำหรับเท่าที่ควรเพราะว่าฝืนเอาลิ้นนี่รู้สึกจะมันจะแข็งต้องไปปฏิบัติภาวนาพร้อมๆกันนะจะบรรยายธรรมะปฏิบัติได้บางพวกนี้นุ่มต้องใจไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติต่อไป เสียงก็ไม่ค่อยดีแล้วเสียงแหบท่านลุงท่านใดที่อาจจะภาวนามีจิตนิสัย
ภาวนาจะเป็นพุทโธจะเป็นสมาหังหรือจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ตามจิตนิสัยที่เจ้าของเคยปฏิบัติมานะคือเราจะกำหนดจิตตัวเองดูให้มันชัดนะชัดเจนกำหนดจิตเองดูในผู้รู้ปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อเอาบุญกุศลนี่แหละนะปฏิบัติภาวนาก็ได้บุญเดินจงกรมก็ได้บุญนะนั่งสมาธิก็ได้บุญเดินจงกรมก็ได้บุญนอนทำสมาธิก็ได้บุญได้บุญทั้งนั้นแหละคอยเราทำทำเอาเรื่องบุญเนี่ยนะภาวนาเอาผู้ใดที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นได้เร็วก็ภาวนามานานแล้วครูบาอาจารย์ต่อไปก็จะได้บรรยายเข้าเรื่องท่านภาวนาไปดูจิตดูใจตัวเองกำหนดจิตดูถ้าอยากในรู้เห็นธรรมเห็นความสงบเยือกเย็นกระจายตัวเองเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังในการปฏิบัตินะอย่างเช่นว่าเราจะกำหนดพุทโธพุทโธก็คือความคิดนะจะเป็นสมาหังก็คือความคิดยุบหนอพองหนอก็คือความคิดนะจะส่งจิตไปข้างนอกก็คือความคิดจะคิดอยากได้สิ่งไหนก็คือความคิดเพราะความคิดตัวนี้แหละนะเป็นกิริยาของจิตพอจิตเขาคิดอะไรเนี่ยเขาต้องบริหารจิตเพราะความคิดนี่คือเป็นอาหารของจิตนะเอาดีทางความคิดของจิตลองต้องตามเอาสติตามความคิดไปเอาสติตามลงกับความคิดไปจะเอาดีทางความคิดคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้สติตามความคิดตลอดไปนะเพราะฉะนั้นเองให้เข้าใจความคิดเป็นอาหารของจิตมโนสัญจีตนาอาหารคือห้ามความคิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเองคือเราต้องรู้ว่าความคิดนี่คืออะไรเขาคิดมานานแล้วล่ะนะความคิดนี่คิดอยากไปไหนก็คือความคิดคิดอยากได้รถได้ราคิดอยากได้บ้านในช่องก็คือความคิดเพราะฉะนั้นเอาความคิดเนี่ยเป็นหลักก็ได้ความคิดถ้าเราจักว่าความคิดนี่คืออะไรคิดอยากได้นู่นนี่คือความคิดก็เป็นวิธีการเท่านั้นนะความคิดเป็นวิธีการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองให้เราเข้าใจว่าความคิดเนี่ยเป็นกิริยาของจิตความคิดนี่คือการบริหารจิตเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยคืออาหารของร่างกายของร่างกายแต่จิตเขาไม่มีอาหารที่จะรับประทานเลยเขาต้องหาอาหารกินด้วยความคิดเขาคิดเนี่ยแหละกำหนดดูเอาสติตามกำหนดดูความคิดนะถ้าเกิดจิตมันเดินตามองค์ฌานเนี่ยความคิดนะมันก็เป็นวิตกแล้วนะถ้าจิตเราตามทันคือเป็นวิจารแหละนะมันจะเข้าตามองค์ฌานถ้าจิตมันเดินตามองค์ฌานนะมันก็เกิดวิตกวิจารขึ้นมาก็วิติก็ต้องเกิดขึ้นนะวิติเกิดขึ้นเลยสุขก็ต้องเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นเอกคตาก็ต้องเกิดขึ้นนะมันได้องค์ฌานที่5แล้วถ้าเกิดจิตมันเดินตามองค์ฌานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าองค์ฌานนี่คือที่5นี่มีตกวิจารปิติปิติเกิดขึ้นแล้วก็มีทราบซึ้งถึงจิตถึงใจเจ้าของนั่นแหละให้กำหนดดูจดจ่อให้รู้อยู่ที่นะดูที่ผู้รู้แล้วก็จะรู้เองว่าจิตมันคิดแปรสภาพไปยังไงให้รู้ดูความคิดของท่านทั้งหลายนี่แหละนะกำหนดจิตดูถ้าเกิดว่ามันเดินตามองค์ฌานแล้วมันจะเข้าสู่ฌานที่สองนะตอนนี้มันก็จะตัดเลยฌานที่สองเนี่ยตกวิจารไม่มีแล้วล่ะนะแต่ถ้าเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปสนใจว่าปิติจะเกิดขนพองสยองกล้าวหรือจะเป็นตัวลอยตัวอะไรตัวโยกตัวคลอนอะไรก็แต่เราอย่าสนใจเอาจิตจดจ่ออยู่ที่นะผู้รู้เท่านั้นกำหนดจิตดูของตัวเองนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่านี่คือจิตเดินตามองค์ฌานนะตั้งแต่ชักปฐมฌานเข้าถึงฌานที่สอง
มันก็ตัดวิโยควิจารนะมันจะเหลือปิติสุขเอกคตาแล้วเนี่ยนะพอมันจะปฏิวัติจิตมันจะปฏิวัติขึ้นไปเองนะเข้าถึงชั้นที่3เนี่ยนะชั้นที่3เนี่ยพยายามมันจะตัดแล้วล่ะปิตินะปิติจะตัดออกแล้วมันจะเหลือสุขเอกคตาแล้วถ้ามันเกิดนะถ้ามันเกิดจิตเดินตามองค์ฌานมันก็จะไปอย่างนี้นะให้สังเกตดูจิตใจเจ้าของให้จดจ่ออยู่ให้รู้อยู่ที่จิตใจเจ้าของตัวเองเนี่ยจิตดูผู้รู้นี่แหละนะให้มันรู้อยู่กับผู้รู้เนี่ยจะรู้ว่ามันจิตมันจะแกว่งทางไหนเราต้องดูจิตตัวนี้ให้มันจดจ่ออยู่กับจิตนะให้ดูผู้รู้เนี่ยว่าสำคัญที่สุดคือจิตเจ้าของเนี่ยมันชอบดิ้นชอบเหมือนไปมันลูกฟุตบอลนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้กำหนดจิตดูตัวนี้นะดูผู้รู้เนี่ยจดจ่ออยู่ให้รู้อยู่กับผู้รู้ตัวนี้พอเขาปีนขึ้นชั้นมันก็จิตเขาจะปฏิวัติขึ้นไปสู่ของเขาเองโดยอัตโนมัติไปถึงชั้นที่3นี่แหละมันก็ต้องตัดไปแล้วนะสุขก็ตัดไปแล้วนะมันจะเหลืออยู่สุขยศสุขเอกคตายังอยู่ชั้นที่2นะชั้นที่2นี่ถ้ามันเดินตามองค์ฌานมันจะไปอย่างนี้นะแล้วก็พอถึงชั้นที่2พยายามเริ่มเลยนะพุทโธมันก็จะพยายามจดจ่อจิตจดจ่ออยู่คำบริกรรมมันจะยามละแล้วพุทโธหรือจะมาหังหรือจะเป็นยุบหนอพองหนอมันพยายามจะละจิตพยายามจะละแล้วคำบริกรรมนะละจนถึงชั้นที่3พยายามละแล้วก็พยายามลมก็คือจะลมละเอียดไปเรื่อยลมจิตละเอียดจิตละเอียดมันจะเข้าสู่นะชั้นที่4นะชั้นที่4ชั้นที่4คือมันตัดหมดเลยนะจิตมันจะทิ้งหมดเลยตามคำพุทโธนี่มันจะหายไปเลยโดยที่เราว่าไม่ได้เอาพุทโธไม่ใช่ทิ้งพุทโธมันจะพยายามหายของเราไปเองเลยนะหายอยู่ไปอัตโนมัติของมันเองไม่ใช่เราไม่เอาพุทโธคือมันจะตัดไปโดยของมันเองเลยนะพอจิตมันไม่บริกรรมแล้วนะเข้าสู่ฌานที่4เนี่ยมันจะอยู่เอกคตาอย่างเดียวเอกคตาแล้วก็คือจิตสว่างสวยแล้วถ้าเดินตามองค์ฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงฌานที่4เนี่ยมันเริ่มตัวตนมันเริ่มหายไปเรื่อยเลยความรู้สึกของเรามันจะเริ่มหายแล้วลมละเอียดก็จะเริ่มลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจิตละเอียดเข้าไปเรื่อยเลยมันจะเข้าสู่อัปปนาฌานนะถ้าเดินตามองค์ฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานเพราะมันไม่โดดบางทีบางคนมันโดดข้ามขั้นไปเลยข้ามฌานไปเลยก็มีให้เราสังเกตจดจ่ออยู่ที่ผู้รู้ตัวนี้แหละนะให้มันรู้อยู่ที่จะรู้เองว่าจิตของเรามันจะพันไปทางไหนมันเกิดดับไหมให้ดูสภาวะจิตของเราตัวนี้พอมันถึงชั้นที่4แล้วนะมันอยู่ในสัมปทะแล้วล่ะนะชั้นที่4เนี่ยถึงจะมีไม่มีความรู้ก็จะมีความคิดแต่เขาเก็บความรู้ไว้นะมันมีความสว่างสวยอยู่ที่ชั้นอุปัปปนาฌานหรืออัปปนาจิตทำไมเรามาถึงชั้นนี้แล้วถ้าทำได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ถือว่าถึงสัมปทะนะสัมปทาแล้วนะสัมปทาอิปัสสนากรรมฐานมันก็อยู่จุดนี้อยู่จุดชั้นที่4อัปปนาฌานอัปปนาฌานอัปปนาสมาธินะแต่ถ้ามันเกิดโดดขึ้นมาถึงเข้าอัปปนาฌานเลยน้ำพลุกหรือว่าพลุกขึ้นมาจิตเราเคยปฏิบัติมาจนชำนิชำนาญมาแล้วจิตตัวนี้มันก็จะไปโดดข้ามขั้นฌานไปเลยมันจะไปเข้าสู่นะฌานที่4เลยมันก็มีจิตสว่างสวยมันไม่รู้ล่ะคือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยตัวตนหายไปหมดแล้วนะลมละเอียดแต่จะไปโกตายมันไม่ตายจิตไม่ออกจากร่างง่ายๆนะเข้าสู่ถึงนี้แล้วเราพยายามดูว่าจิตเรามันอยู่ยังไงมันเก็บความรู้อะไรบ้างมันอยู่ในอัปปนาฌานเนี่ยให้เราสังเกตให้เราใช้สติกำกับตัวนี้กับจิตเราให้จดจ่ออยู่ตัวเนี้ยแล้วมันเก็บความรู้นะมันอยู่ถึงจุดนั้นเก็บความรู้แต่เขาพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นเพราะเขาทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือไปแล้วทิ้งอะไรร่างกายก็ตัวตนหายหมดแล้วลมละเอียดจิตละเอียดลมเข้าไม่รู้ลมออกไม่รู้แล้วถึงถ้าเราทำถึงขั้นนี้ตลอดนะถึงตลอดถึงขั้นฌานที่4เนี่ยอัปปนาฌานเนี่ยมันก็จะจิตใจเยือกเย็นเข้าสู่สมถะมันอยู่เอกคตาอยู่ตลอดนะจะอยู่กี่ชั่วโมงก็ปล่อยเขาอยู่ไปนะถึงเขาจะคิดไม่เป็นก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวก็ทอนจิตออกมาเองถ้าเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเขาบันทึกความคิดของเขาเอง
จิตจะคิดบันทึกของเขาเองว่าโอ้เห็นอันนั้นเห็นอันนี้เขาก็จะบันทึกไว้ของเขาเองพอเราถอนออกจากสมาอัปปนาสมาธิมาฌานแล้วเนี่ยจิตเขาจะรายงานเราเองแต่อย่าไปช่วยความคิดจิตเขาจะเก็บความรู้ไว้เนี่ยเขาจะอธิบายออกเขาเองเราออกจากสมาธิอย่าเพิ่งโดดออกจากนั่งสมาธิโดดออกมาดีอกดีใจแล้วออกจากสมาธิโอ้เราถึงได้ขั้นนี้ขั้นนี้แล้วดีใจอย่าเพิ่งนั่งดูให้ว่าเขาเก็บความรู้ไว้เนี่ยเก็บไว้เพื่อว่าเขาออกมาแล้วเราเอาสติตามจับตามกำกับตามรู้ตามที่เขาเก็บความคิดเนี่ยนะคิดอะไรบ้างเขาก็รู้เขาก็จะบรรยายของเขาเองเลยจิตเขาเก็บความรู้ไว้เขาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรต่างๆนานาอยู่ในสภาวะธรรมของเราในร่างกายเนี่ยเขาจะสาธยายของเขาเองแล้วแต่เราอย่าไปเสริมความคิดของเขาให้เขาคิดขึ้นมาเองนะพอสภาวะถึงสภาวะถึงสภาวะช่วงนี้แล้วเนี่ยเราอย่าพึ่งออกขอให้เขาบรรยายคิดสติตามจับจับความคิดสติตามจับจนเขาหมดรายงานจนหมดนะจนหมดว่าโอ้นี่หรือกรรมวิปัสสนาเนี่ยหรือว่ากรรมสมถะวิปัสสนาเราออกมาแล้วนึกจนถึงว่ามันหมดโอ้นี่คือวิปัสสนาแต่ว่าถ้าเกิดเราคนใดคนหนึ่งองค์ท่านใดท่านหนึ่งทำไม่ได้ถึงอัปปนาสมาธิก็อย่าไปคอยให้มันจิตสงบถึงอัปปนาสมาธิถ้าเกิดไปชาตินี้เราทำไม่ถึงอัปปนาสมาธินะเสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆมันจะทายทิ้งไปเปล่าๆเข้าใจให้เราเข้าใจว่าถ้าเราทำไม่ถึงล่ะบางทีเราอาจจะทำสงบนิดหน่อยถึงอะไรอุปจารสมาธิสงบนิดหน่อยแล้วก็ออกพิจารณาด้านปัญญาสติปัฏฐาน4นั่นแหละนะสติปัฏฐาน4เราดูกายเวทนาจิตธรรมเราดูนะความคิดเนี่ยแหละนะเรียกว่ามันอยู่ในสติปัฏฐาน4จิตตานุปัสสนาดูว่ามันจิตจะไปทางไหนก็ตามรู้ว่างก็ปล่อยให้เขาว่างคิดก็ปล่อยเขาคิดก็จะห้ามความคิดเขาไม่ได้นะถ้าสติตามทันความคิดเนี่ยเขาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนะสติก็มีพละพละหาคืออะไรศรัทธาแล้วล่ะปิริยะสติสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญามันเกิดมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วนะมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเพราะมีพละนะมันมีพละสังเกตดูนะถ้าเราเห็นเรื่องจิตเนี่ยถ้ามันเกิดตามไปนั้นถ้าเกิดมันไปตามขั้นอันดำเนินไปตามขั้นฌานเนี่ยเพราะฉะนั้นเองให้เราเข้าใจจุดนี้ผมเพ่นไปเพื่อให้มันทะลุนะถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันมีภูมิถ้าจิตเกิดมีภูมิปัญญานะมันอยู่อัปปนาสมาธิได้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเรามีภูมิปัญญาขึ้นมันเหนืออยู่เหนือโลกอีกนะมันขึ้นอยู่เหนือโลกอะไรคือเหนือโลกจิตมันจะปฏิวัติขึ้นมาเองจนถึงโลกอุตตรภูยานนั่นน่ะถ้ามันเป็นไปได้แต่ว่าเราจะอาจจะทำไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปนะจงว่าให้มันถึงจิตถึงอัปปนาสมาธิคนมาพิจารณาด้านปัญญาอันนี้เรามาดูจุดนี้ว่าถ้าเราทำไม่ถึงน่ะโอ้มันก็จะเสียเวลาเปล่าๆมันจะตายทิ้งเปล่าๆพิจารณาเลยกายคตาสติเนี่ยนะกายานุปัสสนาเราพิจารณาไปดูตั้งแต่อะไรอาการ32อย่างสาธยายไปนะตั้งแต่ผมนึกถึงผมว่าผมนี่คือยังไงขนคือยังไงเราเคยอบรมมาแล้วเคยฟังพ่อแม่ครูอาจารย์หลายครูหลายอาจารย์มาแล้วเราก็ได้จดจำไว้เราก็ท่องเอาเกศาคือผมเราก็น้อมจิตไปดูผมนะผมเป็นยังไงโลมาคือขนเป็นยังไงน้อมจิตไปดูขนขาคือเล็บยังไงเล็บเป็นยังไงก็น้อมจิตไปดูเล็บบางทีไม่แน่บางทีสาธยายยังไม่จบอาการ32อย่างเลยจิตมันวูบลงไปนะนี่เคยทำผ่านมาแล้วบางทีถึงปอดบางทีถึงอันตังไส้ใหญ่เงี้ยนะบางทีจิตมันจะลงไปอีกแล้วเพราะสาธยายอาการ32อย่างเนี่ยบางทีมันไม่จบก็มีอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติมานานหรือช้านานเท่าไหร่นี้นะมันขึ้นอยู่นะถ้าเราทำมากเดินจงกรมมากๆเดินจงกรมนานๆนั่งนานๆนะ
มันก็มีผลขึ้นมาได้นะขอให้เราสู้ต้องบุกต้องบืนต้องฟื้นเอาทำประเดี๋ยวประดาวแค่5นาทีถึง10นาทีเนี่ยมันก็นะทำน้อยก็เหมือนกับเรารับประทานอาหารคำสองคำมันก็ไม่อิ่มทำมากๆเนี่ยนะเดินจงกรมมากๆในหนึ่งเวทนาก็เกิดน้อยความสงบจิตก็รวมเร็วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในการปฏิบัติประเดี๋ยวประดานี่มันไม่ลงแล้ว5นาที10นาทีเนี่ยมันไม่รวมไม่ลงนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนี่บางคนบางท่านเนี่ยนะบางทีพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมยังไม่นานเท่าไหร่จิตมันวูบลงไปสงบแล้วมันเกิดนะมันก็นี่ต้องขออภัยท่านมาว่ามันเหมือนติดอ่างแล้วยายไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นให้เราดูจิตเจ้าของจดจ่อให้มีสติจดจ่ออยู่ที่จิตกำกับจิตให้มันนะพอมาเกิดสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนมีสองจิตนะแต่มันก็มีจิตเดียวแต่มันเหมือนสองจิตอีกจิตหนึ่งเนี่ยนะก็สงบนิ่งแน่วอยู่แต่อีกอารมณ์หนึ่งก็คิดอยู่นะแต่มันมีความสงบระงับอยู่เพราะระงับอะไรมันระงับกิเลสระงับความดีระงับความยินดียินร้ายนะมันเป็นไปได้นะแต่ทำถึงจุดนี้เองจะรู้ว่าโอ้มันเหมือนจิตสองจิตเหมือนจิตมีสองมิติแต่จริงก็ว่าจิตเดียวนั่นแหละแต่มันแบ่งเหมือนกับสองมิติสองจิตไอ้จิตหนึ่งมันคิดอยู่อารมณ์นี้คิดอยู่แต่ไอ้จิตทั้งนี้นะทำไมมันถึงไม่เขาไม่ติดนะไม่ติดไม่ยึดอารมณ์เลยแหละนั่นได้ไหมมันเป็นไปได้นะถ้าเราทำถึงจุดนี้เป็นไปได้จิตอันหนึ่งนี้สงบอยู่นะสงบอะไรสงบระงับความยินดียินร้ายสงบที่สงบกิเลสนะอุปธิวิเวกมันสงบไปเองนี่จิตมันเป็นไปได้นะผันไปได้นะให้เราสังเกตจุดนี้ถ้าเราทำถึงจุดนี้แล้วจะรู้ว่าโอ้ความสงบแต่ความคิดก็คิดอยู่นั่นแหละแต่คิดแล้วเกิดดับคิดขึ้นมาดับขึ้นมาดับดับปุ๊บดับปุ๊บโอ้ความคิดเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันมีนะเหมือนกับมีสองมิตินะในความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับมีสองมิติเลยจิตเนี่ยแต่มันไม่ใช่แค่มีจิตเดียวนั่นแหละแต่มันเหมือนมีสองจิตนี่ให้สังเกตจุดนี้ถ้าเราทำถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้เองนะจะรู้เองไม่มีใครบอกจะรู้เองปัจจตังมันจะรู้อยู่ในจิตของเราเองนั่นแหละถ้าทำมากๆมันจะเป็นเองนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เขาพูดถึงเอาตายเขาว่าเลยแสดงนะเขาพูดเขาตายเขาว่าเลยเขาสละแล้วล่ะเรื่องการภาวนาเนี่ยสละเป็นสละตายเลยแหละมันก็เห็นจริงทำจริงก็เห็นจริงทำเล่นๆก็เห็นของเล่นๆถ้าทำจริงๆไม่เห็นของจริงจิตสงบเย็นๆแล้วบางทีมันสงบเนี่ยมันไปสองซี่นะสองมันไปสองอย่างนะบางทีสงบนิ่งแน่วไปบางทีจิตมันสว่างสวยออกไปข้างนอกนะมันไปเด่นอยู่ข้างนอกมันเกิดไปเห็นสัตว์หรือไปเห็นเราเนี่ยนอนตายอยู่ก็มีนะนั่นเห็นไหมล่ะจิตมันออกไปแสดงอาการของจิตแหละออกไปตายดูให้เราเห็นนี่ก็เรียกว่ามโนภาพออกไปตายให้เห็นปุพองอืดพองเปื่อยเน่าเฟะอยู่นั่นแหละนั่นนี่พยายามมันได้หลายทางเหมือนกันนะจิตเนี่ยถ้าเราทำนี่จะรู้เองมันเป็นอย่างนี้เราก็รู้เองว่าพอมันเน่าเปื่อยเน่าเฟะทีนี้มันก็สลายกลายเป็นดินไปเป็นน้ำไปนี่เหลือโครงกระดูกก็กลายเป็นดินละลายไปเป็นดินเห็นไหมอ่ะนี่ถึงอุคนิมิตแล้วนะสลายเป็นธาตุแล้วธาตุดินแล้วนี่มันเป็นไปได้นะแต่ละท่านบางคนไม่เหมือนกันนะบางทีมันสงบแน่วนี่มันเห็นไปถ้าเกิดเราอยากเห็นนรกสวรรค์เนี่ยจิตใต้สำนึกเรานึกไว้แล้วอยากเห็นนู่นนี่มันก็เห็นแต่ให้พยายามรู้เท่าทันเรื่องจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไปติดนิมิตสนุกเหลือเกินนิมิตเนี่ยนะแต่มันเป็นอาการของจิตทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของจริงนะบางทีเห็นอืดพองเปื่อยเน่าเฟะอยู่ก็นั่นจิตไปแสดงให้เราเห็นเราเห็นธรรมแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ไปแสดงให้เห็นอาการของจิตทั้งนั้นแหละออกไปแสดงให้เราเห็นนี่มันไปหลายทางนะปฏิบัติจริงๆแล้วจะรู้อย่างหลวงปู่นี่เคยทำมาเนี่ยเป็นเดือนบางทีไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอน
อิริยาบถนั่งกับเดินไม่ใช่เล่นๆเลยทำนี่เอาตายเขาว่าเลยมันเป็นยังไงถึงรู้ว่าเออจิตมันเดินไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เราก็จะรู้เองด้วยนะด้วยจิตของตัวเองเนี่ยปัจจัตตังเวนะอย่าไปรอให้มันถึงอัปปนาสมาธิสงบขั้นใดขั้นหนึ่งก็พิจารณาซะนะไปอย่างที่ว่าน้อมจิตไปดูผมน้อมจิตไปดูนะเราคิดนึกเอาวิปัสสนึกไปก่อนนะน้อมจิตไปดูผมดูขนเล็บฟันหนังดูจนถึงครบอาการ32อย่างตลบทบทวนอยู่นั้นไม่ใช่ว่าเราจะครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ใช่นะเอาจนเหมือนหม้อแป้งละเอียดขนาดไหนตลบทบทวนอยู่นั้นแหละนะให้พิจารณาเรื่องว่าสะอาดหรือไม่สะอาดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังผมมันมาจากไหนสกปรกโสโครกไหมแต่เราไม่สระไม่ล้างเนี่ยสะอาดสะอ้านไหมและที่ออกที่มาที่เกิดของผมมันมาจากไหนสกปรกโสโครกทั้งนั้นแหละนะไหลออกมาเป็นผมเนี่ยมันสะอาดสะอ้านที่ไหนแล้วก็เอาความสะอาดสะอ้านอีกรอบหนึ่งเลยนะเอามันจะสงบจนได้แหละถ้าเราพิจารณาขันห้าของเราเนี่ยนะมันครอบไปถึงไตรลักษณ์หมดเลยนะถ้าเกิดว่านั่งนานๆไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาปัญญาอะไรล่ะปัญญาที่เราจะกำหนดดูที่นะขณะนี้เรากำลังพิจารณาทางด้านกายานุปัสสนาอยู่ไปถึงจุดใดจุดหนึ่งมันเกิดนะมันเกิดเวทนาขึ้นมาอ้าวเวทนานี้ก่อนที่จะมานั่งเนี่ยปัญหาหน้าไปอยู่ที่ไหนมันถึงมาโผล่ถึงมาในขณะนี้นะเดี๋ยวนี้นะกำหนดจิตถามก็ดูเวทนาเนี่ยมันส่วนเดียวกันกับกระดูกไหมแล้วกระดูกทั้งร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายชิ้นแล้วเกิดทำไมมันมาเป็นทีเดียวมาปวดทีเดียวมาเจ็บปวดทุกเวทนาทีเดียวถามก็ดูจะกำหนดจิตถ้าว่ากระดูกมันมีส่วนเดียวกันกับทุกเวทนาแล้วถ้าเกิดเวทนาหับดับหายไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมกระดูกไม่หายไปด้วยนี่คือปัญญาอันนี้ไม่ใช่ต่างชิ้นก็ต่างอันต่างอันก็ต่างจริงนี่คือปัญญาที่เราจะนึกคิดจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายที่กำลังเวทนาอยู่แต่เราอย่าเพิ่งลุกสู้มันดูก่อนเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่หลวงพ่อทุกองค์เนี่ยเขาไม่ลุกง่ายๆเขาสู้เวทนาจนที่สุดจนดับเวทนาดับเพราะฉะนั้นเราต้องเอานี่แหละคือเรียกว่าเอาเวทนาเนี่ยมาเป็นเป้าหมายที่เราจะจดจ่อจิตถอนจิตจดจ่อขณะนี้เรากำลังพิจารณาขันห้าอยู่ถึงจุดใดจุดหนึ่งถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาก็อย่างที่พูดนะว่าทำไมเวทนากับกระดูกเนี่ยมันส่วนเดียวกันไหมมันก็ไม่ใช่มันต่างชิ้นก็ต่างอันต่างอันก็ต่างจริงก็ไม่คละเท่ากันเลยนะอันนี้คือปัญญาหายจะไม่หายก็ช่างแต่เราใช้ปัญญาให้เป็นนะนี่คือหินรับปัญญาเวทนาก็คือหินรับปัญญาเหมือนกันนะถ้าเราใช้เป็นนะเพราะฉะนั้นให้เราสาธยายทุกส่วนสัตว์ของร่างกายของเราให้รู้กายในกายนะเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันครอบเลยเราพิจารณากายกายคตาสติเนี่ยมันครอบไปหมดเลยนะทั้งหมดเลยแล้วนะสติปัฏฐานสี่นี่มันรวมทั้งหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจิตตานุปัสสนาเราดูตามดูจิตของเราเวลาเกิดที่ว่าหายจากที่เวทนามาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยคล่องบรรยายไม่ค่อยคล่องนะเพราะลิ้นมันไม่ค่อยอำนวยให้วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะทุกท่านเพราะฉะนั้นเองให้เราภาวนาเอาไปให้พิจารณาไตรลักษณ์จะเป็นทุกข์ครอบไปหมดเลยถ้าพิจารณาทุกข์นี่มีอะไรมั่งทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นะนอนก็เป็นทุกข์ปวดเข่าก็เป็นทุกข์ปวดหัวก็เป็นทุกข์ปวดฟันก็เป็นทุกข์ปวดท้องเป็นทุกข์ปวดหนักปวดเบาก็เป็นทุกข์รับประทานอาหารมากๆมันจุกมันเสียก็เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะทุกข์อาหารจะทุกข์เลยร่างกายเรามันรังแห่งโรคเจ็บป่วยด้วยเรื่องโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยนะมันแล้วแต่มันจะเป็นจะป่วยแล้วมันแล้วแต่มันจะเป็นแล้วมันจะป่วยนี่ก็ทุกข์เพราะโรคสารพัดทุกข์เนี่ยเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์
พลัดพรากจากสิ่งของสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์พิจารณาเห็นไหมไตรลักษณ์เนี่ยพิจารณาไม่ใช่ว่าพิจารณาทุกข์แล้วเนี่ยจะต้องไปพิจารณาความไม่เที่ยงอย่าไปพิจารณาไอ้อนัตตาไม่ใช่คือเราดูที่นี่แหละว่าอารูปก็ไม่ตนไม่ใช่รูปเนี่ยนะพิจารณาอยู่ตั้งแต่นี้เลยรูปไม่ใช่ตนไม่ใช่รูปรูปมันมีในตนมันมีรูปเวทนามันมีตนมีเวทนาสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่สัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารก็ไม่ตนจะไม่สังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตนวิญญาณวิญญาณก็เพียงรับรู้อะไรทางรูปทางเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะกายใจเราเนี่ยรับรู้ทางนี้นะวิญญาณวิญญาณวิญญาณมีสองวิญญาณวิญญาณปัจจสมุปบาทในวิญญาณที่เกิดได้คือวิญญาณปัจจสมุปบาทวิญญาณนี้วิญญาณประจำวิญญาณเขานะรับรู้ทางนี้แหละนี่กิเลสใหม่ๆก็มาทางตาบ้างทางหูบ้างเห็นรูปก็ยินดียินร้ายบ้างยินเสียงก็ยินร้ายบ้างหล่นกลิ่นรสหอมเหม็นก็กินยินร้ายมั่งอีกคลิปใหม่ๆมันจะมาทางนี้พอกพูนเราอาหารไม่อร่อยลิ้นดมลิ้นกลิ่นรสเนี่ยอาหารไม่อร่อยก็มันยินดียินร้ายได้ละเห็นไหมล่ะเราพิจารณารู้เท่าเอาทันนะรู้เท่าเอาทันเราไม่ได้ติดกลิ่นรสสัมผัสพุทธธรรมอารมณ์เราไม่ได้ติดอยู่จุดนั้นถ้าเราภาวนาไปแล้วถึงขั้นนี้แล้วนะเราจะรู้เองว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เห็นเนี่ยมันเป็นกิเลสใหม่ๆที่มันพอกพูนให้เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยเราไม่มียินร้ายแล้วก็สักแต่ว่าเหมือนว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นนี่แหละก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาทั้งหมดทุกเวทนาเกิดขึ้นทุกเวทนาตั้งอยู่ทุกเวทนาดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราเหมือนเจ็บป่วยร่างกายเจ็บป่วยสังขารร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็ภาวนาเหมือนกันที่ว่ามันความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีส่วนเดียวกันกับร่างกายไหมความเจ็บป่วยมันหายไปแล้วเนี่ยทำไมร่างกายมันหายไปด้วยนี่คือปัญญาอันนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ความหมายเลยว่าเขาเป็นผู้ให้ความเจ็บป่วยนะเห็นไหมมันก็ต่างชิ้นต่างอันต่างอันก็ต่างกินนะต่างอันก็ต่างกินนี่ก็คือปัญญาเป็นหินรับปัญญาเหมือนกันนะให้เราคิดใคร่ครวญอยู่ตรงนี้แหละมันก็เราคิดใคร่ครวญคลี่คลายสกลกายเราให้แยกแยะว่าเป็นส่วนไหนเป็นของเราบ้างผมเป็นของเราไหมผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเราไหมนี่เรามาติดอยู่ตรงนี้แหละนะใครมีผมงามก็เราคนงามมีขนงามก็เราคนงามใครมีเล็บงามก็เราคนงามใครมีฟันงามก็เราฟันงามใครมีผิวพรรณผ่องใสงามก็คือเราคนงามติดอยู่ตรงนี้แหละนะนี่คือพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้คิดใคร่ครวญรู้เท่าทันอยู่ตรงนี้นะอันดับแรกเลยกรรมฐาน5นี่ท่านทั้งหลายพวกท่านเคยได้ฟังครูอาจารย์มาหลายรูปหลายองค์แล้วก็คงจะนะก็คงจะรู้ทราบซึ่งถึงจิตถึงใจแล้วล่ะวันนี้ก็ทัดขันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ลิ้นก็เข้าไม่ค่อยดีก็บรรยายธรรมะสมควรแก่เวลาท่านทั้งหลายทัดขันก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่อำนวยท้องมันก็จุกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นท้ายนี้ที่หวังเนี่ยให้ไม่พูดไม่ออกเลยลิ้นมันแข็งก็ให้ทุกท่านจงมีสุขความเจริญอายุวันนะสุขภะปฏิภาณสารสมบัติสิ่งใดที่ขัดตกบกพร่องก็ขอให้ท่านทั้งหลายในนะขอเนี่ยมันไม่ออกแล้วต้องติดอ่างเลยต้องขออภัยเนี่ยท่านทั้งหลายด้วยหวังก็มีด้วยประการอะไรชนี้แล้วนะรับพรเพราะว่าพุทธไปพุทธมาเสียงก็จะแหบแล้วค่ะสาธุอ่อนเดือดรับพรนะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามานิโชติระโสยทาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุ
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภาวะอาภิวาทนาสิริสัจังพุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติปวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสมะธรรมานภาเวนะสดาโสติปวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสมะสังขานุภาเวนะสดาโสติปวันตุเตสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนัตยสมิงสัมปัสสาทะระณะเจตโสขอผลแห่งจิตของท่านทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยประสงค์สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้ได้ดังใจปรารถนาจงสำเร็จผลจงสำเร็จผลจงสำเร็จผลทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงปู่ธนภัทรจิรธรรมโมหลวงปู่เจมจากที่พักสงฆ์ถ้ำหาดจังหวัดเลยเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะสองสามวันแล้วเลือดมันออกจากทางนี้แต่ไม่รู้มันเป็นด้วยเหตุอันไหนก็ไม่รู้บางทีก็เหมือนผู้ติดอ่างคิดได้มันค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะยกทั้งพานค่ะสาธุข้าพุทธวายทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณสิริพิมลเตโชชัยโรธถวายทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงปู่ธนภัทรจิรธรรมโมหลวงปู่เชมนะคะท่านจากที่พักสงฆ์ถ้ำหาดจังหวัดเลยเมตตาค่ะแสดงธรรมในโอกาสนี้ค่ะอย่างกับวันนี้ก็ขอสิ่งใดขัดตกบกพร่องก็ขออภัยด้วยเพราะว่าถัดคันก็ไม่ค่อยดีลิ้นก็บวมๆอยู่แข็งๆอยู่ค่ะด้วยความเมตตาจากหลวงปู่นะคะท่านก็สุขภาพทัดคันนะคะด้วยใจที่เมตตานะคะหลวงปู่ก็เมตตาให้ทุกท่านนั้นได้ประพฤติปฏิบัติและได้ฟังธรรมในโอกาสนี้ค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคณะท่านเจ้าภาพนะคะค่ะตัวแทนท่านเจ้าภาพนักบวชเนกขัมมาทั้ง8ท่านค่ะเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณประชานะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในช่วงเวลา 19:00 นะคะบนเรือนไทยริมน้ำมาสังฆทานนี้ให้ได้จัดให้มีการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะและจะมีการแสดงธรรมในวันเสาร์และวันพระนะคะโดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมค่ะตัวแทนท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทศธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้ว
ถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะหลังจากเสร็จพิธีวันเดินไทยแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพาสุขสุขปัญโยนะคะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวหลวงพ่อคำนึงเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทั้งวัดและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่สาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะในพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะแรม14 ค่ำเดือน 1นะคะที่ลานธรรมมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วมสร้างบุญบารมีกันในวันอาทิตย์ด้วยนะคะเป็นวันหยุดที่ลานธรรมในช่วงเวลา11 นาฬิกาก็จะเป็นการแสดงธรรมนะคะโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจากนั้นเป็นการทอดผ้าป่านะคะถวายรองเท้าโดยต้นบุญคุณณัฐนาถมีเมงและครอบครัวนะคะขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังองค์น้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศไทยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุหังขออิตโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนลาโซยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงมำลาไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิชังวุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการราชนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัทธาจะเมเพตานังทาขินังทาชาปุเพตกรรมนุสังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกหายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดี
บุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเพตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโพธาคินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆนตังหิตายาสถานโสปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคูณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถอกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ